ดีครับผมเจ๋งภาคเพียรนะครับก็พบกับผมนะครับในวันที่12มิถุนายน2562นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสจะมีงานที่ไบเทคบางนานะครับก็ไปพบกับพวกผมทีมงานพักเขียวและลุงตู้นะครับนะฮะที่ไบเทคบางนานะฮะเพื่อบรรยายเรื่องการชากันได้นะครับก็เพิ่งกลับมาจากสุพรรณนะครับหลังจากไปเดินให้อาจารย์เดชานะครับเพื่อสนับสนุนการชาทางการแพทย์นะฮะแล้วก็เพื่อมาอะไรรังสิตที่ไปกับอาจารย์ปางเทศนะฮะก็เพื่อผู้ป่วยนะฮะแล้วก็ไปพักดันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่พรรคเขียวมาไปสกัดน้ำมันนะฮะเพื่อไปให้ผู้ป่วยแต่คันนี้เนี่ยมาก็เราก็มีเรื่องราวมาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสนะครับสำหรับผู้ป่วยนะฮะเพราะว่านะครับประกาศออกมาแล้วนะฮะเพิ่งดูเห็นประกาศข่าวออกมานะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับนะฮะได้เปิดให้ผู้ครอบครองนะครับน้ำมันกัญชานะฮะไปลงทะเบียนนะครับเพื่อครอบครองขอใช้นะครับเป็นรอบที่2นะครับเปิดให้แค่10วันเท่านั้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเปิดให้แค่จำนวนแค่ประมาณ10วัน10กว่าวันเท่านั้นนะซึ่งโอกาสเดียวเท่านั้นนะฮะที่คุณจะมีสิทธิ์นะฮะประมาณ1อาทิตย์นะฮะในการดำเนินการนะครับก็เช่นเคยนะครับที่สิ่งที่จะต้องเอาไปก็คือใบรับรองแพทย์นะครับเพื่อที่จะครอบครองใบในครอบครองอาจารย์นะฮะสิ่งที่คุณต้องเอาไปนะฮะก็คือใบรับรองแพทย์นะครับว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไรนะครับไปหาหมอตอนนี้ก็ยังทันนะฮะเช่นสมมุติเป็นเบาหวานความดันโรคอะไรอัลไซเมอร์ไมเกรนนะฮะลมชักพาร์กินสันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ลูคีเมียไอ้พวกเนี้ยฮะมะเร็งเป็นเลือดอะไรเงี้ยคือเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่รีบไปลงทะเบียนไปขอแบบรองแพทย์กับหมอเขาเลยนะครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับไปลงที่อย.นะฮะกับกระทรวงสาธารณสุขชั้น2นะครับนะฮะไปที่เดิมเลยนะครับและก็ยังเปิดให้ลงในเว็บไซต์นะครับเปิดให้ลงในเว็บไซต์ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็นั่นแหละครับโอกาสของผู้ป่วยนะครับที่อยากจะครอบครองกัญชาก็มาถึงแล้วนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้นะฮะให้ทั่วถึงกับผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์นะฮะเรื่องที่ผมต้องการผลักดันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะก็มาถึงจุดนี้นะครับก็หลังจากไปเดินมาแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ป่วยนะฮะท่านไหนนะครับที่ต้องการอยากจะลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ทางแพทย์แผนไทยนะครับเราก็จะมีการจัดอบรมนะฮะของแพทย์แผนไทยในวันที่15-16มิถุนายนนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะแต่เป็นคณะแพทย์แผนไทยนะครับนะฮะคณะแพทย์แผนไทยที่อยู่ในกระทรวงเลยนะฮะภายในกระทรวงนะฮะก็คือหลังจากเขาเรียกว่าอะไรหลังตึกที่เราไปจดลงทะเบียนนะมันจะมีนั่นแหละถ้าเกิดคุณอยากได้ความรู้ตรงนี้ก็ไปลงทะเบียนได้นะฮะค่ามีค่าลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายนะฮะในการลงทะเบียนก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับในช่องทางหลายภาคเพียรของผมนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของลุงตู้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับที่ไบเทคบางนาและก็ยังจะมีของวันที่18นะครับที่วัดจอมทองนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะลุงตู้ก็จะมีโรงทานนะฮะให้ก็เหมือนกันอะไรทำบุญนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ไปหาความรู้กับลุงตู้ได้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่18มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่4กรกฎาคมโอ้ยาวไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะกระโดดไปวันที่4กรกฎาคมก็อย่าลืมนะครับมันจะเป็นของงานมหาลัยนเรศวรนะฮะเขาจะจัดอบรมเหมือนกันนะครับเรื่องกัญชาทางการแพทย์นะครับบรรยายโดยลุงตู้แล้วก็ทีมงานเยอะแยะมากมายนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลงทาง Facebook แล้วก็จะลงทางช่องทาง YouTube นะฮะ
ก็โอเคแล้วเดี๋ยวพบกับผมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปประมาณทำทุกวันแล้วกันเพื่อเน้นย้ำนะครับเอาทำคลิปออกมาทุกวันแล้วกันนะฮะเพื่อให้ผู้ป่วยนะฮะได้เข้าถึงว่าไปทำใบครอบครองกัญชายังไงนะฮะอะไรยังไงเพราะว่าช่วงถือว่าเป็นโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่วันที่10นะฮะวันนี้ก็12แล้วเอาตั้งแต่วันนี้ก็คือ12ไปถึงวันที่21มิถุนายนนี้เท่านั้นนะฮะเปิดโอกาสครอบครองกัญชารอบ2เท่านั้นนะครับโอเคใครมีกัญชาอัดแท่งนะครับก็ไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อเอามาใช้รักษาโรคนะครับเพื่อเอามาต้มเอามาชงเอามากินเอามาดื่มอะไรก็ได้ครับโอเคครับอย่าลืมนะครับรีบไปทำนะครับไว้พบกับผมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับดีขึ้นครับ